สวัสดีครับคลิปนี้นะครับผมจะมาพูดถึงนาฬิกาคา s i o g จีช็อกที่เป็นไอคอนิกโมเดลนะครับของทาง G-Shock นะ นาฬิกากลุ่มนี้นะครับถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของแบรนด์เลยก็ว่าได้นะครับเรียกได้ว่าถ้าเราเห็นนาฬิกาหน้าตาแบบนี้นะก็จะบอกได้ทันทีว่าเป็นนาฬิกาคาเซโยจีช็อคนะครับนาฬิกาที่เป็นไอคอนิกโมเดลของ G-Shock เนี่ยมันจะมีทั้งหมด5กลุ่มนะครับแบ่งเป็นนาฬิกาแบบดิจิตอล2กลุ่มก็คือนาฬิกาตระกูล5 0 0 0หรือ5,006นะครับแล้วก็นาฬิกาตระกูล6,900นะแล้วก็มีนาฬิกาแบบอนาล็อกนะครับอีก3กลุ่มคือตระกูล GA หรือ GM110 นะครับ G.A. หรือ G.M. 2100แล้วก็ A.W. นะหรือ A.W.M. 500นะครับ ในคลิปนี้นะครับผมจะนําเสนอนาฬิการตระกูล G.A. แล้วก็ G.M.100 นะครับนาฬิกาในกลุ่มนี้เนี่ยเริ่มออกวางจําหน่ายครั้งแรกในปี2010นะโดยนาฬิกากลุ่มนี้เนี่ยมีจุดเด่นที่มีหน้าปัดขนาดใหญ่นะครับแล้วก็มีการเล่นเลเยอร์ของหน้าปัดเป็นชั้นๆทำให้ตัวหน้าปัดนาฬิกาดูมีมิตินะครับแล้วก็มีเข็มบอกเวลาที่เป็นรูปเฟืองนะแล้วก็มีโค้งรูปตัว Y นะครับอยู่ที่หน้าปัดของตัวนาฬิกานะครับซึ่งเป็นเอกลักษณ์ที่สําคัญของนาฬิกา Casio G-Shock ตระกูลนี้เลยนะครับแนวคิดการออกแบบของนนาิกรุ่ี้ยจะึด ตามหลัก CMF นะโดยตัวอักษร C เนี่ยมาจากคำว่า Color นะครับคือนาฬิการุ่นย่อยบางรุ่นเนี่ยก็จะเน้นทำนาฬิกาให้มันมีสีสันนะครับส่วนตัว M ก็คือ Material นะครับรอบสายของนาฬิกาบางรุ่นนะครับก็จะมีการทำเป็นลวดลายนะครับหรือมีพื้นผิวที่มันมีความแตกต่างไปจากรุ่นปกติแล้วก็ F ก็คือ Finish นะครับก็คือมีรายละเอียดของการเก็บงานนะครับการพิมพ์ลายต่างๆบนรอบหรือสายของนาฬิกาที่มีความประณีตนะ นาฬิกาในกลุ่มนี้นะครับจริงๆเราก็ไม่ได้มีฟังก์ชันการใช้งานอะไรที่โดดเด่นแตกต่างไปจากนาฬิกาคาซ i o G จิช็อกรุ่นอื่นๆเลยนะครับแต่สิ่งที่ทําให้นาฬิการุ่นนี้เนี่ยเด่นเกินหน้าเกินตานาฬิกาคาซิโอจิช็อกรุ่นอื่นก็คือความเป็นแฟชั่นวอชโดยนาฬิการุ่นนี้นะครับก็จะมีการใช้สีสันกับการเล่นเลเยอร์หรือชิ้นส่วนต่างๆในหน้าปัดของตัวนาฬิกานะครับทำให้นาฬิกาเนี่ยมีความเป็นสตรีทแฟชั่นมากๆเลยนะดังนั้นนาฬิกาคาซิโหจ่ช็อคตระกูล หรือสีดําที่เป็นโทรเรียบๆนะครับอาจจะบอกได้ว่าเมื่อเห็นนาฬิกาทรงแบบนี้นะครับมีหน้าปัดที่เป็นเลเยอร์นะมีโครงสร้างลูปตัววายแบบนี้เนี่ยแถมตัวนาฬิกายังมีความเป็นสีีด้วยนะครับก็บอกได้ทันทีว่าอันนี้คือนาฬิกาคาสิโอจีช็อตระกูล G-A110 นะครับเอกลักที่มันมีความโดดเด่นชัดเจนแบบนี้นะก็เลยไม่แปลกนะครับที่นาฬิกาตระกูลนี้เนี่ยจะเป็นหนึ่งในนาฬิกาที่เป็นไอคอนิกวอชนะครับของทาง Casio G s h ช ck เนื่องจากว่านาฬิกาตระกูลน,นี้นะครับมีทําออกมาขายอยู่หลายรุ่นย่อยมากเลยนะครับณตอนที่ผมทําคลิปนี้เนี่ยก็มีมากกว่า170รุ่นแล้วนะครับโดยเฉพาะนาฬิการุ่น G.A. 1 1 0ดังนั้นก็เป็นไปไม่ได้นะที่ผมจะนําเสนอได้ครบทุกรุ่นย่อยทุกสีนะครับของนาฬิกาตระกูลน,นี้นะแต่จะเลือกนําเสนอเฉพาะรุ่นที่มีการวางขายในช่วงปีแรกๆเท่านั้นนะครับแล้วก็จะข้ามไปนําเสนอรุ่นอื่นๆนะที่จัดอยู่ในกลุ่มของนาฬิกาตระกูลน,นี้นะครับเพื่อได้เห็นว่านาฬิการตระกูลน,นี้เนี่ยม นาฬิกาในตระกูลนี้นะครับเปิดตัวครั้งแรกในปี2010นะครับด้วยนาฬิการุ่น G.A.110 นะใช้รหัสโมดูลเครื่องคือ5146นะครับโดยรหัสเครื่องรุ่นนี้นะครับก็จะเป็นรหัสเครื่องหลักเลยนะที่ใช้กับนาฬิการุ่น G.A.110 นะครับไม่ว่าจะทําออกมาหน้าตาหรือมีสีสันยังไงก็ใช้รหัสเครื่องตัวเดียวกันนี้นะฮะนาฬิการุ่นแรกที่ออกวางขายก็ไม่ได้เป็นโทนสีดําแบบที่นาฬิกาคาซิโอจีช็อครุ่นอื่นๆ,ๆมักจะทํากันนะครับแต่นาฬิกาชุดแรกของรุ่น G.A.110 เนี่ยจะเป็น ไฮเปอร์คัลเลอร์สนะครับซึ่งมีทั้งหมด7สีนะหรือ7รุ่นย่อยนะครับเรียกได้ว่าเปิดตัวมาก็เป็นโมเดลสีสีเลยนะนาฬิกา GA 1 1 0นในคอลเลคชันนี้นะครับก็เป็นที่นิยมอย่างมากเลยนะครับแล้วก็นักสะสมหลายคนก็พยายามจะหาซื้อแล้วก็เก็บนาฬิการุ่นนี้ให้ครบทั้ง7เรือนนะครับสำหรับฟังก์ชันของนาฬิกา GA 1 1 0นี่นะครับก็พื้นฐานนะเหมือนนาฬิกาคาสิโอจิช็อกทั่วไปนะครับก็คือมีฟังก์ชันในการจับเวลาเดินหน้านะครับจับเวลาถอย โลกนะครับตั้งปลุกแล้วก็มีระบบพิกข้อมือไฟติดในปีเดียวกันนะครับก็ออกรุ่น G A 1 1 0 D R นะครับอันนี้เป็นนาฬิกาที่ทำร่วมกับ D n Ricky นะครับซึ่งเป็นแบรนด์สตรีทแฟชั่นของนิวยอร์กนะครับถือได้ว่านาฬิกา G A 1 1 0รุ่นนี้เนี่ยเสมือนกับเป็นการฟิวชั่นนะระหว่างวัฒนธรรมด้านสตรีทแฟชั่นจากญี่ปุ่นแล้วก็อเมริกานะครับรอบสายเนี่ยจะเป็นสีดำนะครับตามแบบฉบับ G-Shock แต่หน้าปัดเนี่ยใช้ชิ้นส่วนที่มีสีสันนะครับให้ดูมีความโดดเด่นขึ้นมาแล้วก็มีโลโก้ของเดียนริกกีนะครับ นะพิมพ์ที่สายแล้วก็ที่ฝาหลังด้วยนะครับอีกรุ่นคือรุ่น G A 1 1 0 F นะครับอันนี้ได้เลือกใช้สีสันแบบ pop color นะที่ผสมกันหลายสีนะครับบนตัวนาฬิกาก็จะสื่อถึงการหลอมรวมกันทางวัฒนธรรมในด้านแฟชั่นนะครับดนตรี 3, แล้วก็ศิลปะในการรุ่นนี้เนี่ยวางจำหน่ายพร้อมกับ G Shock Man นะครับออกแบบโดยคุณชิรุนากาโนะนะครับโดย G Shock Man เนี่ยก็เป็นตัวแทนถึงการผสมผสานทั้งด้านเทคโนโลยีแล้วก็ศิลปะแนว pop art นะของญี่ปุ่น ในปี2010นะครับยังมีนาฬิการุ่นพิเศษอีกรุ่นนะครับก็คือรุ่น G-A110EV นะครับซึ่งเป็นนาฬิกาที่ทำร่วมกับหนังอนิเมะของญี่ปุ่นชื่อ Review of e v a g a l i a n นะครับหนังอนิเมะเรื่องนี้เนี่ยออกฉายในปี2007นะครับซึ่งอนิเมะเรื่องนี้นะครับก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ประสบความสำเร็จมากพอสมควรนะครับแล้วก็ได้รับการออกฉายเป็นตอนๆทางทีวีมาตั้งแต่ปี1995แล้วนะครับตัวนาฬิกาเนี่ยทำออกมาเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความเป็น Street Culture ของญี่ปุ่นนะครับโทนใกาจจ โดยสีหลักที่ใช้ก็จะเป็นสีม่วงนะครับสีเขียวแล้วก็สีส้มเข็มบอกเวลาใช้สีขาวแล้วก็สีฟ้านะครับซึ่งเป็นโทนสีของชุดที่ตัวละครใส่ก็จะสังเกตได้ว่าปีแรกของการออกขายนาฬิกาตระกูล ga 1 1 0เนี่ยก็มีทั้งเป็นสีสีนะฮะในคอลเลคชัน hyper colors นะครับแล้วก็ยังมีรุ่นที่เป็นสีสีในนาฬิการุ่ิเสษอด้วยนะครับถือได้ว่าเปิดตัวมาก็เป็นรุ่นสะสมเลยนะเออนอกจากรุ่นที่ทํามาเป็นสีสีแล้วนะครับยังมีรุ่นที่เป็นโทนเรียบๆนะคร่นุ GA10 ก็เผื่อสําหรับคนที่อาจจะไม่สะดวกใส่ในาฬิกาสีสันจัดๆนะครับไว้เป็นทางเลือกอ,อย่างที่ผมบอกนะครับคือคลิปนี้เนี่ยผมคงไม่ได้นําเสนอนาฬิการุ่น G110 ทุกรุ่นนะมาเล่าในคลิปนี้นะครับเนื่องจากว่ามันมีเยอะมากเลยนะทั้งตัวรุ่นธรรมดาแล้วก็รุ่นพิเศษนะครับแต่จะเลือกนําเสนอเฉพาะรุ่นที่วางขายในช่วงปีรแรกๆนะครับในปีถัดมานะครับคือปี2011ก็มีออกจําหน่ายนาฬิกาคอลเลกชันไฮเปอร์คัลเลอร์ของปี2011นะครับก็จะมีมาอีก3โทนสีนะเรียกได้ว่าก็เดือดร้อนนักสะสม ต้องตามเก็บไฮเปอร์คาลเลอร์อีก3ตัวนี้ต่อนะ,อะสีบนตัวนาฬิกานะครับก็ตามคอนเซปต์เดิมนะของไฮเปอร์คา r เลอร์นะครับก็คือเน้นสีสันชุดชาดแล้วก็เล่นสีที่หน้าปัดนะครับแล้วก็ตัวหน้าปัดก็จะมีความเป็นเลเยอร์นะซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของนาฬิการุ่น g 1 1 0นี้นะครับในปี2011นะครับออกขายรุ่นที่ใช้โทนสีดำทองด้วยนะครับก็คือรุ่น g GA 1 1 0 GB อ,อยู่ใน Gold and Black Series นะครับขอบสายสีดำเงานะสะท้อนความแข็งแกร่งแล้วก็ดูหรูหราไปพร้อมๆกันนะครับนอกจากนี้ก็มีรุ่นที่ ทนสีแบบ Crazy Colors นะครับมี2รุ่นนะก็คือรุ่น G.A.110 FC นะครับใช้ทนสีที่ตัดกันนะแล้วก็ดูมีความเป็นแฟชั่นนะที่ดูสนุกสนุกนะครับแล้วก็ในปี2011นี้ก็ได้ออกจำหน่ายนาฬิการุ่นพิเศษที่ทำร่วมกับแบรนด์ d n Ricky นะครับอีกรุ่นหนึ่งนะก็คือ G.A.111 DR นะครับมาในทนสีขาวนะครับแล้วก็หน้าปัดก็จะเป็นสีสันต่างๆมีโลโก้ของแบรนด์ d n Ricky นะครับพิมพ์ไว้บนสายแล้วก็ที่ฝาหลังของตัวนาฬิกาเหมือนรุ่นปีที่แล้วนะครับ ออกขายรุ่น G-A 1 1 0 R-F นะครับอันนี้เป็นรุ่นพิเศษนะที่ใช้โทนสีรัสต้านะครับซึ่งเป็นโทนสีแบบเรกเก้นะ คำว่ารัสตาฟารีนะครับหมายถึงคนที่อยู่ในขบวนการรัสตาฟารีซึ่งเป็นขบวนการทางศาสนานะครับความเชื่อนะการดําเนินชีวิตและก็วัฒนธรรมนะครับที่เกิดขึ้นในจาเมากาในช่วงทศวรรษที่ปี1930นะครับโดยทนสีแบบรัสต้านี้นะครับก็ยังนิยมใช้ในวงการดนตรีเรเก้นะครับที่สท้อนความเป็นดินแดนแอฟริกาโดยสีแดงเนี่ยสื่อถึงเลือดนะครับสีเหลืองคือดวงอาทิตย์นะสีเขียวก็ คือสีของธรรมชาตินะครับและสีดําก็สื่อถึงดินแดนแอฟริกาโทนสีทั้งสีนะครับก็ถูกนํามาใช้บนตัวเรือนนาฬิการุ่นนี้ได้อย่างกลมกลืนทีเดียวนะครับถัดมาก็เป็นรุ่น GA110SN นะครับอันนี้อยู่ในคอลเลกชัน r e c y c Colors นะครับใช้โทนสีฟ้านะก็สื่อถึงสายลมแสงแดดนะครับในวันสบายๆนะแล้วก็ขอบสายเป็นสีพาสเทลแบบด้านนะครับให้ลุคแบบสดใสนะครับอีกรุ่นคือรุ่น GA110MH นะครับอันนี้เป็นรุ่นพิเศษที่ทํารูปกับมาริชินะครับซึ่งเป็นแบรนด์สตรีทแฟชั่น แนวทหารนะครับ ตัวสายนาฬิกาก็ทําเป็นลายพรางนะครับเป็นริ้วๆนะแล้วก็ที่ฝาหลังก็มีการปั๊มโลโก้ของแบรนด์มาราฮิชิด้วยในปี2012นะครับยังมีรุ่นพิเศษ,ษอีกรุ่นนะครับที่วางขายก็คือรุ่น G A 1 1 0 E H นะครับนาฬิการุ่นนี้เป็นรุ่นที่ทําออกมาในโอกาสฉลอง30ปี G Shock โดยมีคุณอิลิกเฮสนะครับศิลปลินกาฟฟิตี้แล้วก็สตรีทอาร์ติสต์นะครับเป็นคนออกแบบให้นะหน้าปัดก็ใช้โทนสีดําแดงนะครับซึ่งเป็นโทนสีของโลโก้ G Shock นะครับแล้วก็รนีนนนน่จะม รูปดาวนะครับสกรีนอยู่นะซึ่งเป็นเอกลักษณ์การออกแบบของคุณออลิเฮสนะครับาฝาหลังก็สลักโลโก้30ปีจีช็อกในปีเดียวกันนะครับก็มีรุ่นที่ใช้ธีมสีแบบ Ro สโกนะครับก็คือรุ่น GA110RG นะมีทั้งแบบตัวเรือนที่เป็นสีดำแล้วก็สีขาวให้เลือกในปี2013นะครับออกขายรุ่น GA113B นะครับในการรุ่นนี้อยู่ในคอลเลกชัน Initial Blue นะแล้วก็ยังเป็นหนึ่งในาการรุ่นพิเศษที่ทำออกมาในช่วงเฉลิมฉลองครบรอบ30ปีจีช็อ k ด้วยนะครับสีน้ำ ก็จะสื่อถึงความก้าวหน้านะครับสื่อถึงเทคโนโลยีนะแล้วก็โทนสีดํากับน้ําเงินเนี่ยนะครับก็ยังสื่อถึงท้องฟ้ายามลุ่งสสงนะครับก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นวันใหม่อ่ะนะแล้วก็เป็นการเริ่มต้นสู่ยุคสมัยใหม่ของทางคาซิโอจีช็อคในโอกาสฉลองครบรอบ30ปีนี้ด้วยนะครับอ่ารุ่นถัดมาคือรุ่น G A 1 1 0 S G นะครับนาฬิการุ่นนี้เนี่ยอยู่ในซีรีส์แมทท์แมทเทลิกหรือสีโลหะแบบด้านโทนสีนาฬิกาเนี่ยเน้นความเป็นโทนแบบช่วงฤดููใบบไม้ผ้ผดรรอนนะคั รอบสายมีความเงาแบบประกายประกายโลหะหน้าปัดใช้โทนสีขาวแบบคุมโทนนะครับดูเรียบๆส่วนอีกรุ่นคือ ga 1 1 0 ne นะครับรุ่นนี้เป็นอีกรุ่นพิเศษที่ออกวางขายในปี2013นะโดยนาฬิการุ่นนี้เนี่ยทำร่วมกับแบรนด์ new era นะครับซึ่งเป็นแบรนด์ที่ขายหมวกแล้วก็สินค้าสิทธิแฟชั่นต่างๆใช้โทนสีดําทองนะซึ่งเป็นสีของสติ๊กเกอร์ที่ติดข้างๆหมวกเบส e b a l l fifty n ของแบรนด์ new era นะครับมาทําเป็นโทนสีของนาฬิการุ่นนี้นะครับ ในปี2013ยังมีอีก3รุ่นที่วางขายนะครับคือรุ่น ga 1 1 0 ac นะครับอยู่ในซีรีส์ blue and red นะครับมี2โทนสีให้เลือกนะก็คือมีรุ่นที่เป็นโทนสีฟ้าขาวนะครับแล้วก็อีกรุ่นก็เป็นสีแดงนะก็คือแดงทั้งตัวเรือนเลยนะครับ ถัดมาก็จะเป็นนาฬิกาซีรีส์ Garish g o นะครับรุ่น GA110BR อันนี้ก็มาในโทนน้ำตาลทองนะครับดูมีความเป็นประกายทองทองก็ดูมีพลังนะครับในปี2014นะครับทาง Casio g s h o c อก็ได้ออกจำหน่ายนาฬิกาตระกูล GA110 ที่เป็นไซส์ขนาดเล็กลงเป็นครั้งแรกนะครับโดยใช้รหัสรุ่นเป็น GMA-S110 นะครับใช้รหัสโมดูลเครื่องคือ5425โดยนาฬิกาที่มีขนาดตัวเรือนที่เล็กลงเนี่ยนะครับก็ทาออกมาสาหรับคนที่มีข้อมือขนาดเล็กนะและอยากใส่ นาฬิกากลุ่ม G110 แล้วดูไม่โอเวอร์ไซส์จนเกินไปนะครับนาฬิกาชุดแรกของรุ่น GMA-S110 นี้นะครับก็จะเป็นนาฬิกาที่อยู่ในคอลเลคชัน n y p e r Colors s นะครับซึ่งก็เป็นแบบเดียวกับนาฬิการุ่น G110 a นะที่ปีแรกที่ออกวางขายเนี่ยก็จะเป็นคอลเลคชันนี้นะครับถือได้ว,ว่ายังคงคาแรคเตอร์เดิมของนาฬิกาตระกูล G110 a นะครับก็คือรุ่นแรกก็ขายเป็นรุ่นแบบสีๆเลยนะครับ ข้ามมาในปี2020นะครับได้ออกจำหน่ายนาฬิการุ่นพิเศษ2รุ่นนะครับที่ทำร่วมกับการ์ตูนชื่อดังนะครับอย่างวัน p i ซนะแล้วก็ d r ร g o n อ a l Z นะครับแล้วก็ใช้เบสโมเดลเป็นรุ่น GA110 ทั้ง2ตัวเลยนะครับก็ถือว่าเป็นรุ่นที่นักสะสม GA110 เนี่ยต้องมีไว้ในครอบครองเลยนะครับในปี2020นะครับได้ออกจำหน่ายรุ่น GM110 นะครับใช้รหัสเครื่องเป็น5553นาฬิการุ่นนี้เนี่ยเป็นรุ่นแรกที่ทากรอบเป็นโลหะนะฮะใช้แสงหน้าจอเป็นแบบ LED นะครับมีระบบ Auto Light นะครับฟังก์ ไปก็เหมือนกับนาฬิการุ่น G.A.110 ตัวปกติในปี2022ก็ได้ออกจำหน่ายนาฬิกาอีกรุ่นนะครับเป็นกรอบโลหะเหมือนกันนะแต่มีขนาดตัวเรือนที่เล็กลงนะครับรหัสรุ่นเป็น G.M.S.110 นะแล้วก็ใช้เครื่องรุ่น5706เออแม้ว่าขนาดตัวเรือนรุ่นนี้นะครับจะเล็กแล้วก็บางลงนะ แต่ก็ยังคงคอนเซปต์ของนาฬิกาตระกูล ga 1 1 0ไว้นะครับก็คือมีการเล่นเลเยอร์ที่หน้าปัดนะให้ดูมีมิตนะิแล้วก็มีการใช้โครงสร้างรูปตัววายแปะไว้บนหน้าปัดซึ่งเป็นเอกลักษณ์ที่เป็นไอคอนิกนะของนาฬิกาตระกูลนี้เลยนะครับแล้วก็ทั้งหมดนี้นะครับก็คือนาฬิกาคาสิโ G จีช็อกตระกูล ga นะครับแล้วก็ gm 1น0่งนงาฬิกาที่เป็นเอกลักษณ์ของทางคาสิโอจีช็อกนะครับแล้วก็เป็นรุ่นหนึ่งนะที่ทายอดขายให้